สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชมสวนกุหลาบบ้านไร่สอยดาวกันอีกนะคะในที่สุดวันที่เรารอคอยก็มาถึงค่ะนี่นะคะต้นกุหลาบที่ป้าซื้อมา20ต้นเมื่อเดือนธันวาคมนะคะตอนนี้ลงดินได้แล้วประมาณเกือบ3เดือนแล้วนะคะมันเริ่มออกดอกแล้วค่ะมันออกมานานแล้วแหละแต่ป้าน่ะเด็ดยอดเด็ดดอกทิ้งตามที่ในคลิปที่ป้าดูมานะคะน้องๆก็บอกนี่ค่ะมันเริ่มติดดอกแล้วดูสิคะอุ้ยดอกสมบูรณ์มากเลยจ้านี่นะคะอันนี้มันเตรียมตัวบานแล้วค่ะอันนี้ก็บานนะคะแต่ยังบานไม่มากนะคะแค่แย้มๆแต่ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะมีกลิ่นหอมเล็กน้อยนี่ค่ะตัวนี้สีเหลืองค่ะสีเหลืองนะคะออกดอกเป็นช่อนะคะเป็นช่อเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็มีดอกเดี่ยวก็มีค่ะไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะนี่ค่ะป้าเนี่ยพยายามนะคะรักษาให้ต้นเขาใหญ่ค่ะนี่ต้นตอนแรกต้นเตี้ยนะคะเตี้ยเล็กนิดเดียวตอนนี้ป้าก็ทุนโลมาค่ะเราก็จะมาดูดอกกันนะคะเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองค่ะตอนนี้มันก็พรุ่งนี้คงจะบานนะคะอันนี้ก็กำลังจะบานค่ะอันนี้สีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะนี่ค่ะนี่ทุกต้นมีดอกมีกิ่งก้านนะคะนี่กิ่งกระโดงขึ้นมาสูงนะคะนี่ค่ะสูงเลยต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะนี่ค่ะดอกตูมนะคะดอกตูมนี่ค่ะกิ่งกระโดงกิ่งนี้สุดยอดมากเลยจ้ะนี่ค่ะแล้วออกดอกนะคะรู้สึกจะเป็นกลุ่มเนาะเป็นกลุ่มค่ะนี่ค่ะต้นนี้นี่ค่ะอันนี้คือเขียนถามน้องในกลุ่มคนรักกุหลาบนะคะน้องบอกว่าเป็นจูบิลี่ซุปอะไรนะสเปเรชั่นเนี่ยนะคะนี่อันนี้เป็นกุหลาบพุ่มนะคะพุ่มเล็กหรือเป็นเลื้อยก็ไม่รู้เนาะแต่ป้าดูแล้วน่ารักมากเลยค่ะดอกเล็กๆนะคะนี่ค่ะแต่ละต้นนะคะนี่ดูภาพรวมนะคะภาพรวมที่20ต้นคราวที่แล้วที่ป้าเริ่มปลูกเมื่อเดือนธันวาคมนะคะนี่ค่ะทุกต้นมีดอกมีกิ่งมีก้านที่แข็งแรงนะคะนี่เดี๋ยวทีนี้เราไปดูกุหลาบที่ป้าเอาลงดินเตรียมขึ้นซุ้มนะคะอันนี้ที่ทางร้านบอกว่าเป็นชัวเอมนะคะป้าเอาลงไว้2ต้นจะให้เขาขึ้นซุ้มตัวนี้ค่ะนะคะก็ดูว่าเขาจะเจริญเติบโตไปแค่ไหนนะคะลงดินแล้วแต่เขาก็ใบสวยงามค่ะดูสิคะทั้งใบที่ออกมาใหม่ใบเก่าเขียวนะคะเขียวสวยงามแล้วก็มีกิ่งกระโดงขึ้นมาค่ะอันนี้ต้นเก่านะคะต้นเก่าที่ป้าบอกว่าป้าเอาลงกระถางเบอร์22เลยนะคะโอ่งมังกรนี่ค่ะดูสิคะยอดเขาแตกขึ้นมาเป็นไม้พุ่มสูงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะยังไม่รู้เพราะว่าป้าน่ะเด็ดดอกออกเด็ดดอกออกโอ้ยอุ้ยอุ้ยหายแล้วเกาะต้องระมัดระวังค่ะเวลาเดินนี่เกาะแล้วก็จะโดนกิ่งหักวันนั้นนะคะรดน้ําทํากิ่งกระโดงหักค่ะเสียดายมากเลยแต่ก็ต้องทําใจในเมื่อเราไม่ระมัดระวังนะคะเราเนี่ยต้องเตรียมรอตั้งนานนะคะนี่ค่ะดอกนี้ไม่สมบูรณ์นะคะแต่ก็ไม่เด็ดออกค่ะจะดูว่าเขาเสียอะไรนะคะแต่ต้นนี่กิ่งกระโดงเขาขึ้นมานี่เลยนะคะนี่เนี่ยค่ะแล้วก็มียอด5-6ยอดเลยนะคะเนี่ยใบแต่ละใบนะคะแข็งแรงใบแข็งแรงไม่มีเพี้ยนะคะนี่ค่ะอันนี้ต้นนี้เหมือนกันถ้าใบลักษณะแบบนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะแต่ดอกมีค่ะสีชมพูอ่อนค่ะสีชมพูอ่อนมากเลยแต่ไม่รู้ว่าหอมหรือเปล่าเนาะ
หอมค่ะหอมหอมหอมตอนนี้นะคะป้ากำลังมีความสุขมากเลยเนี่ยอันนี้เลดอีเดนนะคะ2ต้นโอ้โหมดแดงมาทำรังค่ะหนูจ๋ามดแดงมาทำรังดูสิคะอ้าวเดี๋ยวต้องจัดการค่ะเอาไว้ไม่ได้ห้ามเด็ดขาดค่ะห้ามเด็ดขาดเลยมันมดแดงนี่ห้ามเลยค่ะอย่ามาทำรังบนกุหลาบไม่ได้เลยนะไม่ใช่ที่อยู่ของเธอไปเลยจ้าไปเลยไปที่อื่นไปที่อื่นลูกนี่ค่ะต้นนี้เหลืองเฉลิมพระเกียรติค่ะออกดอกเป็นกลุ่มนะคะนี่ค่ะตอนซื้อมาก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะแต่ป้าน่ะเลี้ยงแล้วเลี้ยงไว้แล้วประมาณ2เดือนเนาะปลูกประมาณอันนี้ปลูกประมาณมกราค่ะมกราคมพานี่ขึ้นมีนาแล้วนี่แต่ละต้นนะคะออกกิ่งออกยอดค่ะนี่ค่ะสวีทบูมูนนะคะหวงกิ่งหวงก้านมากเลยค่ะนี่ค่ะมีแมลงเราก็หยิบออกนะคะจับออกอันนี้เคสค่ะเคสก็แตกกิ่งกระโดงขึ้นมานะคะแตกกิ่งยากเหมือนกันนะคะแต่ก็รอใจเย็นๆค่ะคนที่เลี้ยงกุหลาบนี่ต้องใจเย็นๆมากๆเลยนะคะนี่ค่ะต้นนี้ไม่รู้ชื่ออะไรนะคะใบก้านแข็งแรงต้นพุ่มเตี้ยๆนะคะยังไม่ยืดแต่ออกดอกแล้วค่ะอันนี้ก็กำลังติดนะคะกำลังจะติดกิ่งกระโดงขึ้นมาค่ะนี่ค่ะต้นนี้ดอกสีม่วงมีกลิ่นหอมไม่แรงนะคะแต่สวยมากเลยค่ะสีสวยมากกำลังบานเลยนะคะนี่ค่ะต้นนี้น่าจะเป็นบีช็อปไหมคะน้องๆเพื่อนๆบีช็อปไหมคะเนี่ยน่าจะใช่เนาะหอมแรงมากเลยค่ะเนี่ยดอกสมบูรณ์มากเลยเนี่ยคนปลูกกุหลาบอุ้ยคนปลูกกุหลาบนี่คติประจำใจคือต้องใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆเลยรอค่ะรอให้เขาถึงเวลาของเขาเขาก็จะออกดอกให้เรามาชื่นชมค่ะนี่ค่ะกิ่งกระโดงขึ้นมานะคะแหมโดนนิดโดนหน่อยก็คอหักนะคะเนี่ยเกือบแล้วเกือบแล้วมากินนี่ค่ะแต่ละต้นมีกิ่งกระโดงทุกต้นเลยนะคะบางต้นนะคะบางต้นนี่ป้าว่าเลี้ยงยากเหมือนกันแต่ก็บางต้นเอาออกมาอยู่แดด 100% ก็โอเคอยู่ค่ะนะคะนี่อันนี้เริ่มติดดอกแล้วค่ะป้าจะไม่เด็ดดอกออกนะคะอันนี้คือที่ดอกสีเขียวนะคะอะไรนะเมรากรีนค่ะอันนี้เมรากรีนนะคะป้าว่าจะยังไม่เด็ดดอกเด็ดยอดทิ้งนะคะจะเอาไว้ดูก่อนอันนี้ไม่รู้อะไรนะคะแต่ก็กว่าจะแตกกิ่งแตกยอดนี่ยากมากเลยค่ะเลี้ยงยากนะคะเนี่ยแต่ก็ดีไม่มีแมลงมากวนค่ะใบเหลืองๆที่เห็นนี่คือตั้งแต่เริ่มต้นที่เข้ามานะคะป้ายังไม่ได้เด็ดออกเพราะว่าใบยังไม่เยอะกิ่งก้านก็ยังอันนี้คือกิ่งก้านที่มาจากร้านค่ะมาจากสวนเลยนะยังไม่แตกกิ่งกระโดงสักกิ่งเลยค่ะเนี่ยต้นอื่นๆเขาแตกกันแล้วนะคะต้นอื่นนี่เขาแตกกิ่งแตกกิ่งกระโดงกันให้ดอกแล้วนะแต่ต้นนี้ยังนี่ค่ะอันนี้คือมูนสโตนค่ะป้าเขียนชื่อเอาไว้ใช่ไหมตัวต้นนี้ค่ะต้นนี้มูนสโตนนะคะนี่ค่ะใบก็สวยทุกต้นเลยนะคะไม่มีเพี้ยไม่มีมะเร็งเพราะว่าป้าจับออกนี่ค่ะต้นนี้เหมือนกับต้นนั้นนะคะแต่ป้าว่าเขามีดอกต้นเดียวกันนะคะแต่อันนี้มีดอกหลายชั้นค่ะแต่อันนี้มีชั้น2ชั้นนะคะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์นะคะต้นออกมาที่แรกเป็นสีชมพูหวานเจ้าค่ะพอบานไปนานๆนะคะกลายเป็นสีขาวค่ะเนี่ยค่ะต้นนี้ป้าเอาไปลงดินคิดว่าเป็นกุหลาบเลื้อยที่เขาบอกว่าเป็นบีช็อปแต่ลงไว้เป็น2อาทิตย์แล้วไม่เห็นเลื้อยไปไหนไม่เห็นแตกกิ่งป้าก็เลยเอาออกมาขึ้นกระถางค่ะเอามาเก็บใส่กระถางนี่ค่ะแมลงเต่าทองเขาบอกว่าเธอกินเพี้ยไม่รู้ว่าจริงไหมคงไม่เป็นอันตรายกับ
ต้นกุหลาบเราเนาะก็ปล่อยไว้นะเพราะว่าพอกินเพลียได้ค่ะนี่ค่ะอันนี้ทีโรสนะคะทีโรสมินิทีโรสค่ะมินิทีโรสก็เริ่มที่จะแตกกิ่งนะคะมีทั้งหมด6ต้นค่ะนี่ค่ะอันนี้ซื้อมาทีหลังนะคะ3ต้นนี่สมบูรณ์อีกต้นนึงอยู่นู่นค่ะง่อยแล้วค่ะง่อยแล้วอันนี้ก็ไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรนะคะนี่จะเอาขึ้นซุ้มเข้าบ้านค่ะนะคะเอาซุ้มขึ้นซุ้มเข้าบ้านมีอีกต้นนึงค่ะเนี่ยใบก็ไหม้นะคะแต่ป้าไม่ซีเรียสค่ะเพราะว่ากิ่งกระดูกออกมาก็สวยงามอยู่ค่ะนี่กิ่งกระดูกนะคะอันนี้คือกิ่งเก่าแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขาก็หายไปเดี๋ยวพอมีใบเยอะๆป้าก็จะลิใบเก่าที่เหลืองที่ไม่สวยงามออกนะคะอันนี้ออโต้เลนินนะคะอันนี้มิดไนท์บลูค่ะนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปค่ะนี่ค่ะกุหลาบของป้าแต่ละต้นนะคะตอนนี้นะคะในกระถางมีทั้งหมด41กระถางค่ะ40กระถางอันนี้เลนนี่บูค่ะเพิ่งมีดอกแล้วป้าก็ตัดทิ้งไปแล้วกำลังจะแตกกิ่งใหม่ค่ะนี่ค่ะกำลังแตกกิ่งใหม่ขึ้นมานะคะอันนี้ก็ไม่ทราบว่าอะไรตอนซื้อมารู้ชื่อค่ะแต่พอปลูกแล้วป้าป้ายเป้ยอะไรหายหมดเลยค่ะแล้วก็เลยจำไม่ได้เดี๋ยวเอาไว้ให้มีดอกแล้วค่อยถามน้องๆนะคะว่าคืออะไรนี่อันนี้ออกมีดอกแล้วค่ะนี่เดี๋ยวรอดูนะคะว่ามันจะสีอะไรนี่ค่ะนี่ค่ะต้นนี้คือน่าจะเป็นพอตเปอร์ตี้สีขาวนะคะป้ามาแทนต้นที่เอาไปขึ้นกระถางใหม่นะคะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นกุหลาบเลื้อยแล้วอันนี้คือมองเคอร์ค่ะแต่กิ่งกระโดงขึ้นมานะคะแล้วสองต้นนี้ป้าคิดว่าเป็นฮันติงตันนะคะไม่รู้ว่าใช่ไหมนี่ดอกของเขาค่ะดอกของน้องเขานะฮันติงตันหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้กันค่ะแต่อันนี้ฮันติงตันแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าสั่งมาร้านเดียวต้นเดียวโดดๆแล้วก็แม่ค้าเขียนป้ายชื่อมาให้เลยค่ะฮันติงตันนะคะเป็นกุหลาบเลื้อยป้าก็เอาซุ้มนี้ซุ้มเล็กมาใส่ให้ก่อนค่ะลงดินไม่ไหวค่ะพื้นที่มันก็จำกัดเนาะป้าไม่ขยันนี่ค่ะมีแมลงมีเพี้ยแล้วก็เอาออกนะคะนี่มันก็จะมากินกุหลาบเราค่ะนี่อันนี้คือสีแดงนะคะกุหลาบสีแดงอันนี้ค่ะไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะแต่หอมมากเลยค่ะสีแดงแล้วก็มีลายๆนะคะหอมค่ะหอมต้นนี้นะคะเมื่อวานป้าเพิ่งตัดนี่ค่ะรอยตัดยังไม่ได้เอาปูนแดงมาทาเลยนะคะนะคะเราต้องดูค่ะไม่งั้นแมลงมันก็จะมาเจาะลำต้นนะคะนี่ค่ะอันนี้สีขาวสีขาวแต่ไม่ค่อยสะอาดนะคะขาวบริสุทธิ์แต่ก็ไม่สะอาดเพราะว่ามีร่องรอยของเพี้ยของแมลงนะคะแต่ป้าก็ไม่ได้ฆ่านะคะก็ปล่อยไปตามธรรมชาติค่ะนี่อันนี้อีกดอกนึงค่ะดอกยังไม่สะอาดยังไม่สวยนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยคงจะสวยค่ะนี่อันนี้อีกนี่ค่ะอันนี้ก็คืออีกต้นหนึ่งไม่รู้ว่าชื่ออะไรออกดอกเป็นกลุ่ม3ดอก4ดอกนะคะก็มีกิ่งกระโดงขึ้นมานะคะอันนี้นี่ค่ะต่อไปนี้นะคะเตรียมตัวได้เลยค่ะอันนี้ออกดอกนะคะสีชมพูยังไม่กำลังแย้มๆค่ะแต่ยังไม่บานนะคะนี่ค่ะนี่กิ่งออกมานะคะป้าเด็ดพอป้าเด็ดปั๊บเขาก็จะขึ้นมากิ่งกระดูง2กิ่งเลยค่ะนี่กิ่งกระดูงขึ้นมา2กิ่งค่ะใบสวยงามป้าก็จะคอยชมดอกนะคะต่อไปนี้นะคะกุหลาบบ้านไร่สวยดาวนี่จะออกดอกผลัดกันชมเลยค่ะนี่อันนี้ไม่รู้อะไรฉีดสีชมพูนะคะเดี๋ยวป้าลองดมดูก่อนเนาะดูลักษณะใบแล้วน่าจะเป็นอะไรเนาะหอมอ่อนๆค่ะนี่ค่ะมีเพี้ยสีชมพูเพี้ยอะไรนะคะหอมอ่อนๆค่ะนี่ค่ะอันนี้สีแดงสีแดงกำมะหยี่นะคะพอถูกแดดมากๆแล้วก็จะแดงเป็นกำมะหยี่เลย
นี่ค่ะคลิปนี้ยาวหน่อยนะคะเพราะว่ากุหลาบป้าเยอะมากเลยนี่สีขาวนะคะดอกใหญ่มากเลยค่ะออกจากกิ่งกระโดงทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะกำลังแย้มๆค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็รู้นะคะอันนี้นะคะเมื่อกี้สีชมพูนะคะกำลังแย้มๆเดี๋ยวจะต้องให้เขาบานแล้วเราก็จะดมนี่ค่ะกิ่งก็สีเหลืองแล้วก็เก็บออกนะคะเก็บออกค่ะนี่ค่ะโตป่าเอ้ยไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะอันนี้โตกิ่งที่เขาติดพันมานะคะแล้วทีนี้มะเร็งเจาะป้าก็เลยเอาไม้เสียบไว้ค่ะเสียบลงไปค่ะฉะนั้นต้องดูนะคะต้องสังเกตกุหลาบเราด้วยมีแมลงเจาะลำต้นไหมไม่งั้นเราจะเกิดความเสียดายเลยแหละเพราะว่าเราอุตส่าห์เลี้ยงเนาะอุตส่าห์ซื้อมานี่แมลงก็มาบินนะคะนี่ค่ะแต่ละต้นแต่ละกิ่งใบสมบูรณ์มากเลยนะคะใบสวยงามสมบูรณ์ทุกต้นเลยค่ะนะคะมีแมลงมีอะไรมีเพี้ยก็เอาออกค่ะแล้วมีเพี้ยแป้งมาจากต้นโกศลด้วยนะคะจะมาโตมค่ะป้าเห็นป้าก็จัดการเอาออกเลยนะคะนี่ค่ะแต่ละต้นก็มีกิ่งกระโดงขึ้นมานะคะต้นเก่าต้นใหม่นี่กุหลาบดอกนี่นะคะถ้าบานแล้วคงจะเท่าหน้าเราเลยนะคะนี่เพราะว่าออกมาจากกิ่งกระโดงก็ดอกใหญ่มากเลยค่ะนี่ค่ะสีแดงของป้ากุหลาบป้าวันนี้ป้าทำคลิปยาวมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นการเล่าเรื่องนะคะเล่าเรื่องกุหลาบของป้าบ้านไร่สวยดาวเขาสลัดใดค่ะนี่ค่ะต่อไปนี้นะคะดูไม่หวาดไหวเลยค่ะเยอะแยะไปหมดนี่ค่ะดอกนี้กำลังจะบานนะคะอันนี้เป็นน่าจะเป็นกุหลาบตัดดอกไหมนี่ค่ะแมลงแมลงเห็นชัดๆเลยนะคะแต่ยังมันมาเห็นชัดๆเลยค่ะมันแล้วจับไม่เคยทันเลยนะคะไวมากเลยค่ะไวจริงๆนี่ค่ะต้นนี้ต้นใหญ่มากค่ะกิ่งกระโดงเขานะคะดูสิคะกิ่งกระโดงขึ้นมา2กิ่งสูงเลยค่ะแล้วกิ่งใหญ่เท่านิ้วก้อยเลยนะคะนิ้วก้อยคนอ้วนนะคะไม่เห็นนิ้วก้อยคนผอมนี่ค่ะแต่ละต้นเยอะแยะค่ะใบลายอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นยอดใหม่ขึ้นมานะคะแต่พออยู่ไปอยู่มาเขาก็จะกลายเป็นใบสีเขียวเข้มเนี่ยก็มีแมลงเจาะบ้างนะคะก็เป็นธรรมชาติก็ปล่อยเขานะคะมันก็หลงหูหลงตานะคะแอบมาตัวไหนก็ไม่ทราบแต่นี่ค่ะแต่ละยอดแต่ละกิ่งนะคะป้าเด็ดยอดเด็ดดอกสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ต่อไปนี้ก็จะไม่เด็ดแล้วนะคะก็จะปล่อยแล้วอันนี้ก็สีแดงค่ะนี่ค่ะต่อไปนี้นะคะดูกุหลาบกันทุกวันเลยล่ะค่ะนะคะเนี่ยต้นเก่าสีส้มค่ะต้นเก่าสีส้มก็จะมีตาแตกออกมาเรื่อยๆเลยนะคะข้อสำคัญนะคะน้ำอย่าให้ขาดกุหลาบชอบความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะคะอันนี้ในแปลงนะคะป้าก็จะเอาวัชพืชออกหมดเลยแล้วก็จะพรวนดินบ้าง2-3 วัน4-5 วันพรวนทีนึงนะคะถ้ามันชื้นมากๆก็อาจจะเป็นนี่ค่ะเป็นใบที่มีจุดๆใบเหลืองๆใบแก่ๆนะคะเป็นเชื้อราป้าก็ไม่ซีเรียสนะคะเด็ดออกค่ะเด็ดเก็บออกเก็บทิ้งค่ะนะคะถ้าเจอแบบนี้ค่ะเราก็จะกระเด็ดออกเก็บทิ้งเลยไม่ได้ใช้ยานะคะไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ฉีดยาคิดว่าเรายังคุมสถานการณ์อยู่นะคะนี่อันนี้คือมอญสุโขทัยค่ะป้าก็จะดัดเขาขึ้นซุ้มค่ะนี่ค่ะเขาก็จะออกดอกนะคะโอ้อันนี้นะคะนี่ค่ะโบดอกหอมมากนะคะหอมจริงๆค่ะหอมจริงๆมอญสุโขทัยอันนี้มอญไก่กังวลค่ะนี่ค่ะพอเราโน้มกิ่งนะคะเขาก็จะแตกออกตามกิ่งค่ะนี่ค่ะแตกออกตามตานะคะถ้าน้องเลี้ยงกุหลาบเลื้อยต้องโน้มกิ่งให้ระนาบกับพื้นนะคะแล้วต้นพวกนี้นะแข็งมากเลยค่ะเวลาโน้มเราต้องระมัดระวังนะคะไม่งั้นก็จะหักนี่ค่ะ
หักนะคะป้าก็เอาโปรฟาร์มมาพันเอาไว้ค่ะนี่ค่ะก็จะมีดอกนะคะมีดอกขึ้นมาเราก็ดูนะคะแล้วก็จะมีกิ่งกระโดงแตกมานี่ค่ะแต่ละต้นนะคะก็มีกิ่งกระโดงเพิ่มขึ้นแตกเพิ่มขึ้นนะคะนี่ตรงนี้น่ากลัวความชื้นจะเยอะหน่อยแต่ก็จะมีใบป้าก็จะเด็ดออกแต่ยอดแต่ละยอดใบแต่ละใบนะคะสวยงามนี่ค่ะร่องรอยของเพี้ยไฟแต่ป้าก็ไม่ซีเรียสค่ะก็โดกมันก็บานใช่ไหมคะนี่อันนี้ก็เป็นกำลังแย้มนะคะโดกใหญ่มากค่ะอันนี้คือบานเต็มที่นี่ค่ะโดกบานเต็มที่สีเหลืองกลิ่นหอมแบบกลิ่นกุหลาบโบราณนะคะหอมมากอันนี้นะคะนี่อู้อันนี้แย้มแล้วค่ะสีม่วงอ่อนๆไหมนี่ป้าซื้อมาหลายต้นมากเลยก็เลยจำไม่ได้นี่ค่ะนำเสนอนี่กุหลาบพุ่มของป้านะนี่ป้าเพิ่งตัดออกไปตัดทิ้งเลยนี่เหลืออยู่สองดอกนะคะแต่ก็กำลังมีดอกเล็กๆขึ้นมาเต็มนี่ค่ะแล้วก็จะมีเพี้ยนะคะให้ดูกันชัดๆค่ะเพี้ยสีเขียวค่ะนี่ตัวเพี้ยนะคะป้าเห็นแบบนี้ป้าก็จะหยิบออกค่ะหยิบออกแล้วก็บี้เลยเมื่อก่อนก็จะกระดึงมือนะคะแต่เดี๋ยวนี้ชินแล้วค่ะเริ่มชินแล้วตามจริงไม่อยากทำร้ายเขานะแต่เขาก็มาทำร้ายสิ่งที่เราชอบเนาะในเมื่อเข้ามารบกวนพืชของเราที่เรารักเราก็ต้องกำจัดเขาออกไปค่ะวงจรชีวิตเขาสั้นนะคะพวกเพี้ยพวกแมลงทั้งหลายแหล่เนี่ยวงจรชีวิตเขาสั้นพอเขาตายไปเดี๋ยวเขาก็มีลูกหลานออกมาเกิดใหม่ค่ะนี่ค่ะเขาจะชอบเพี้ยนี่จะกินเป็นบางต้นนะคะบางต้นไม่ไปสนใจเลยค่ะกุหลาบมีตั้งเยอะแยะมีตั้ง90กว่าต้นนะคะเขาก็จะมาเจาะจงกินอยู่บางต้นเท่านั้นค่ะต้นไหนอ่อนๆ ออกมานี่เขาจะมาชอบมาแกะมาเกาะมากัดกินน้ำเลี้ยงนะคะทำให้ดอกของเรานี่ไม่แข็งแรงแล้วก็อาจจะไม่บานเลยนะคะฉะนั้นเราต้องเก็บออกค่ะมีเวลาว่างก็เดินดูนะคะเดินดูบ่อยๆมาเยี่ยมมาเยียนเขาบ่อยๆนี่ค่ะสวยงามนี่ค่ะดอกนี้ค่ะนี่นะคะดอกใหญ่มากเลยค่ะกุหลาบโบราณนะคะหอมแบบกุหลาบโบราณค่ะหอมแบบคนอายุ62ปีนะคะนี่อันนี้ก็คือเห็นไหมคะนี่เพี้ยเกาะโอ้เพี้ยเกาะเต็มเลยค่ะนี่เพี้ยสีเขียวๆนะคะนี่แล้วก็ลูดออกค่ะจักกระเดียมภาษาโคราชนะคะว่าจักกระเดียมมือค่ะแต่ก็ต้องทำค่ะบางทีจะไปใส่ถุงมือมันไม่ทันค่ะนะคะจัดการเลยเห็นปั๊บจัดการเลยค่ะเพราะว่าถ้าไปมันอาจจะกินไปตัวอื่นแล้วเราก็ต้องจัดการเลยนะคะแค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบใจก็กดไลค์กด Subscribe กดติดตามป้าหน่อยนะคะสโลแกนของป้าก็คือป้าตั้งใจมากเลยแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ